สวัสดีค่ะแฟนๆ Money Chat ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการจัดทำการสัมภาษณ์แบบคลิปพิเศษละกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยขอย้อนกลับไปในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมานะคะพูดง่ายๆเราขอย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2540ก็คือ24ปีมาแล้วหลังจากที่เราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งเป็น12วิกฤตที่เราลองไปแท็กข้อมูลมาแล้วก็ลองไปหามานะคะจากหน่วยงานต่างๆเวลาที่เขาวิเคราะห์วิกฤตที่เกิดขึ้นคือเราตั้งใจอยากจะหานะคะว่าแต่ละวิกฤตเนี่ยมันมีผลกระทบกับเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มันสร้างความถดถอยให้กับรายได้ของพวกเราเนี่ยไปมากแค่ไหนนะคะรวมไปถึงสิ่งที่เป็นเรื่องของพัฒนาการที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปของประเทศไทยนะคะเพราะว่าที่สุดเราก็จะต้องกลับมาดูนะคะว่ามันสามารถสร้างในเรื่องของรายได้สร้างเรื่องของพัฒนาการการพัฒนาประเทศไทยได้มากแค่ไหนนะคะเราลองดู12วิกฤตดูไปพร้อมกับเราเลยแล้วกันนะคะวิกฤตแรกเนี่ยคือต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเนี่ยโอ้โหตอนนั้นถือว่าเป็นอะไรที่รุนแรงมากสำหรับเรานะคะเพราะว่าตัวเลขทางการเงินของบริษัทนั้นถูกผลกระทบอย่างสูงมากทีเดียวนะคะเรามีหนี้ขึ้นไปหนี้ NPL เนี่ยถึง50กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเราจำได้เนี่ยของสินเชื่อรวมก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะคะตอนนี้ NPL ของเราก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสักถ้าเป็นทั่วๆไปก็สัก 4-5% นะคะไม่สูงเท่าไหร่นะคะพอต่อมาเนี่ยพอมาในปี2544เราก็เจอนายวันๆนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของก่อการร้ายในต่างประเทศนะคะที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาต่อมาปี47อันนี้ของเราเองโดยตรงเลยนะคะสึนามิแล้วก็ปี49ก็เป็นปฏิวัติแล้วก็เป็นช่วงปีเดียวกันที่แบงก์ชาตินั้นออกมาตรการสำรอง 30% หุ้นก็ตกระเนระนาดเลยนะคะพอเว้นมาได้แค่2ปี51เจอซัพพลายไครซิสอีกนะคะแล้วก็พร้อมๆกับภายในของเราเองประท้วงปิดสนามบินค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเจอ2เด้งเลยนะหูหนวกและตาบอดด้วยปี53วิกฤตหนี้ยุโรปแล้วเราก็มาเจอภายในของเราอีกนะนี่เรื่องของต่างประเทศเขาแต่ว่าภายในของเราคือประท้วงเผาสถานที่ที่สำคัญนะคะก็ถือว่าเผาบ้านเผาเมืองนะช่วงนั้นที่เขาเรียกกันพอมาปี54อันนี้โอ้โหกระทบในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมนี่ยิ่งใหญ่มหาศาลทีเดียวนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของซัพพลายเชนในการผลิตนะคะเพราะว่าเขามาตั้งรกรากเนี่ยฐานใช้ไทยเป็นฐานการผลิตตามนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยจำนวนมหาศาลพอเกิดน้ำท่วมใหญ่ก็เริ่มเห็นการย้ายออกกระจายเรื่องของซัพพลายเชนออกไปในประเทศต่างๆมากขึ้นนะคะก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนอีกที่สำคัญอีกเหมือนกันนะคะต่อเรื่องของการผลิตภาคผลิตของประเทศไทยพอมาปี57นะคะก็มีปัญหาเรื่องของการเลือกตั้งกรีซแล้วก็รัฐประหารของประเทศไทยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแล้วในช่วงของปี58เกิดการก่อการร้ายราชประสงค์ก็จำได้ที่มีการวางระเบิดกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการประท้วงเป่านกหวีดกันนะคะแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าธุรกรรมมันก็ทางด้านเศรษฐกิจมันก็สะดุดนะคะพอมาปี59นี่ก็เกิดปัญหาวุ่นวายทางบริกซิตนะคะพอมาปี61สงครามการค้าจีนสหรัฐอเมริกาก็คงจำกันได้ที่คุณทำเนี่ยเข้ามาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะล่าสุดก็คือเรากำลังเผชิญกับเรื่องของโควิดอยู่ดาวเชิญท่านนี้มาตั้งใจจะให้ลองวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่า12วิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วง24ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามุมในมุมของเอกชนเนี่ยต้องถือว่ามีความทนทานแข็งแรงอย่างสูงมากทีเดียวนะคะที่ยังฝ่าฟันมาได้นะคะให้มองภาพรวมเศรษฐกิจก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปคัดหาหุ้นที่เขาฝ่าฟันมาได้12วิกฤตในรอบ24ปี2ทศวรรษมาสัมภาษณ์ให้แฟนๆ Money Chat ได้ฟังกันนะคะว่าในแต่ละวิกฤตเนี่ยเขาฟันฝ่ามาได้ยังไงคะเขาสามารถงัดธุรกิจเขาคืนมาได้ยังไงแล้วเขาใช้วิธีการอย่างไรนะคะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยธุรกิจเขาเติบโตไปได้แค่ไหนแล้วมาถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นก็คือโควิดเนี่ยเขาจะไปต่ออย่างไรเขาคิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างแต่วันนี้เรามาปูพื้นกันก่อนนะคะกับดร.ปิยศักดิ์มานะสารค่ะเป็นผู้อำนวยการอุโสแล้วก็เป็นฝ่ายวิจัยการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะที่มาวิเคราะห์ให้เราฟังใน12วิกฤตนี้กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะดร.ออสตินสวัสดีครับพี่ดาวครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับผมครับปี2540นี่ดร.ออสตินยังเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่าคะก็เรียนโทอยู่ครับก็จริงๆผมเนี่ยตัวเรื่องของวิกฤตการเงินเนี่ยเป็นทีสิบตั้งแต่ปริญญาโทแล้วก็เข้ามาสู่ปริญญาเอกแล้วพอทำเรื่องนี้มาตลอดครับก็ใช้โมเดลที่ก็ของทางของทางอาจารย์ของทางฝั่ง
ตะวันตกเนี่ยนะก็มาปรับใช้กับของไทยครับผมก็พอเห็นพี่เนาได้เล่าเรื่องของวิกฤตไทม์ไลน์มาเนี่ยก็เห็นแล้วก็แบบค่อนข้างชื่นชมครับว่าลงลึกในรายละเอียดมากครับผมค่ะคือเราดูแล้วใน12วิกฤตนะคะใน24ปีเนี่ยมันเหมือนว่ามันแทบจะไม่มีเวลาได้พักนะคะมันอาจจะมีบางปีที่อาจจะเว้นมา4ปีแล้วก็เกิดใหม่บางปีก็แบบ2ปีบางปีก็ปีเดียวก็เกิดเลยเนี่ย คือมันเหมือนว่าข้าร่างกายคนเนี่ยมันเหมือนแบบล้มไปแล้วก็ลุกล้มไปแล้วก็ลุกตลอดเวลานะคะทีนี้เรามองในแง่ของภาวะเศรษฐกิจดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นแรงสะท้อนที่มันแบบว่ามาโดยตรงกับวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยดร.สินวิเคราะห์ให้ฟังนิดนะคะว่าใน12วิกฤตแล้วก็ใน24ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกระทบกับเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนมันทำให้เกิดมิติอะไรบ้างนะคะความบอบช้ำการภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเราได้อะไรมาบ้างแล้วเราบอบช้ำอะไรไปบ้างคะแน่นอนว่าในเนี่ย24ปี12วิกฤตที่พี่เนาไล่เรียงมาเนี่ยนะครับผมแน่นอนก็กระทบต่อทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของตลาดเงินตลาดทุนค่อนข้างสูงนะครับผมแต่คราวนี้ถ้าเผื่อมองในเนี้ยตัวเลขเศรษฐกิจเลยนะครับผมตัวที่มีผลกระทบหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นประมาณ 4-5 วิกฤตด้วยกันนะครับผมตามที่ทำมาในสไลด์นะครับผมก็จะเห็นภาพเรื่องของต้มยำกุ้งตอนปี40หรือของไทยก็คือปี97ใช่ไหมครับ97 98ที่ลงไปถึงกว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแรงอีกทีนึงคือสมัยแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมสมัยแฮมเบอร์เกอร์ตัวซัพพลายเนี่ย551ต่อ52เนี่ยนะครับผมตอนนั้นเราก็ลงไปประมาณ 3-4% ถ้าเผื่อในแง่ของเป็น GDP รายควอเตอร์นะครับผมผมลองทำตัวคอนซัมชันมาด้วยนะฮะเรื่องของตัวการบริโภคมาด้วยเพื่อเห็นภาพว่าเอ้ยในของไทยนี่เป็นยังไงนะครับผมอีก2ตัวที่น่าสนใจก็คือเรื่องของตอนน้ำท่วมใหญ่ที่พี่เนาให้ก็คือปี54ใช่มั้ยฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวภาพโดยรวมของการเมืองไทยแล้วกันนะครับผมทั้งเนี่ยหลายเรื่องนะฮะทั้งหลายฝ่ายการปฏิวัติการประท้วงใช่ครับผมก็ไม่อยากจะพูดแล้วนะมันก็ทำให้เนี่ยเราก็ค่อนข้างกระทบมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ในช่วงเนี่ย1415อะไรแถวๆนั้นนะครับผมแล้วก็มาหลักๆอีกทีนึงอุตสาหดีขึ้นมาแล้วก็มาหลักอีกทีก็คือโควิดนะครับผมที่แรงๆนะครับผมแต่ว่าถ้าดูจริงๆเนี่ยในเรื่องของภาพของผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกกันว่าเป็นแผลเป็นหรือว่ามันก็ทำให้เศรษฐกิจแย่ลงไปเท่าไหร่เนี่ยอยากให้ดูในสไลด์ที่2นะครับผมที่ส่งไปนะครับผมอันนี้จะเห็นภาพอย่างค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับผมที่เป็นกราฟที่เป็นพุ่งขึ้นเนี่ยนะฮะในตอนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเรา GDP เราหายไป4ปีนะครับผมที่ผมเขียนว่า4ปีที่หายไปเนี่ยชัดเจนนะครับผมว่ามันหายไปอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมก็คือเรื่องของจริงๆเนี่ยพอเศรษฐกิจตอนเกิดวิกฤตเกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเศรษฐกิจแย่ลงเนี่ยตอนหลังเนี่ยต่อให้เป็นเยียร์มันจะดูเหมือนดีขึ้นเพราะว่าฐานต่ำแล้วมันจะทำให้ดีขึ้นใช่ไหมแต่ฐานปัจจัยของเศรษฐกิจมันพังแล้วเซกเตอร์บางเซกเตอร์หรือว่าภาคเศรษฐกิจบางภาคเศรษฐกิจที่มันควรจะดีขึ้นนะฮะแต่พอมันเกิดวิกฤตไปอย่างในตอนปี40ก็แน่นอนพวกภาคอสังหาหรือว่าภาคในเรื่องของการลงทุนบางเซกเตอร์ที่มีปัญหาไปใช่มั้ยฮะก็เค้าไม่ได้กลับมาบางธุรกิจบางเรื่องของถ้าเห็นภาพเป็นภาพชัดๆก็คือตึกอะไรต่างๆที่เค้าสร้างมาแล้วเนี่ยมันทิ้งร้างไปเลยนี่คือสิ่งที่สูญไปมันคือชีวิตคนที่หายไปนะฮะในแง่ของวัดเวลาในการทำประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจมันหายไปจริงๆนั่นคือผลร้ายของวิกฤตที่ไม่ควรจะเป็นนะครับผมต่อให้มันฟื้นขึ้นมาทีหลังเนี่ยเราเห็นถ้ามองเป็นเรื่องของเยียร์แล้วมันจ้ำขึ้นมาแต่ว่าถ้ามองเป็นเส้นตรงในเรื่องของตัวปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยตัว GDP ที่เพิ่มมากขึ้นมันหายไปจริงๆอย่างตอนต้มยำกุ้งเนี่ยมันหายไปตั้งแต่ปี97ใช่ไหมไตรมาส2มาปี2001ไตรมาส1นะครับไตรมาส2มันถึงจะกลับมาเท่าเลเวลก่อนเกิดตัวต้มยำกุ้งมันหายไป4ปีนะครับผมตอนแน่นอนตอนแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมก็เห็นภาพชัดๆนิดนึงแต่ว่าตอนนั้นใน2ปีที่หายไปคือเราอาจจะไม่แรงเท่านะครับผมแล้วหายไปนี่มันหายไปเลยนะมันหายไปแล้วมันไม่ใช่ว่าพอหลังจากนั้นนี่มันวิ่งขึ้นมาแล้วในที่สุดมันอัตราเร่งมันจะจนทำให้เข้ามาสู่ในเส้นความชันแบบเดิมก็ไม่ได้แบบเดิมแล้วนะมันเหมือนหายไปเป็นภาษาอังกฤษคล้ายๆ parallel ship down อ่ะคือมันเหมือนชิปลงมาเลยซึ่งอันนี้นี่คือภาพเสร็จคือความแผลเป็นทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับผม
แล้วมารุนแรงอีกทีหนึ่งนะฮะต่อให้ในเรื่องของในช่วงปี1314อะไรแถวนั้นตอนที่มีเรื่องของการเมืองไทยเนี่ยก็มันก็จะเห็นว่ายังกระชิ้นกระฉังแต่พอไปได้แต่ไอ้ที่แรงๆเลยคือโควิดจะเห็นว่าโควิดเนี่ยแล้วผมคาดไปอีก 3-4 ปีกว่าจะกลับมาได้อีกทีนึงนี่คือไตรมาส2ปี2023นะฮะตั้งแต่ไตรมาส1 2020มาไตรมาส2 2023มันคือ4ปีนะครับผมภาพมันคือแรงมากนะครับผมในเรื่องของคราวนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าที่พี่นาว่านะครับผมว่าตัวเรื่องของธุรกิจบางธุรกิจที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาก็อาจจะได้รับผลกระทบเลยบางธุรกิจที่สามารถไปได้มันก็ยังไปได้แต่ที่มีปัญหาได้รับผลกระทบแล้วหายไปเลยเนี่ยนี่คือความสูญเสียของเศรษฐกิจที่เราแทบจะไม่สามารถได้กลับคืนมาด้วยซ้ำครับค่ะแสดงว่าช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยมันหายไป4ปีใช่มันหายไป4ปีโควิดรอบนี้ก็จะหายไปเท่าๆกับต้มยำกุ้งใช่ใช่ครับผมจริงๆถ้าผมแตกนิดนึงนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากโควิดหลังจากต้มยำกุ้งตอนนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของถ้าจำกันได้นะครับผมก็การเงินการคลังเนี่ยเราก็กังวลเลยใช่ไหมฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยมีการกู้มาใช้ในเรื่องของมาตรการการคลังนะครับผมต่างๆนะฮะรวมถึงการเงินก็คือการลดดอกเบี้ยการอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของการสะสมทุนสำรองนะฮะมีการส่งออกได้มากขึ้นพอดีค่าเงินเราอ่อนลงด้วยแล้วมันก็ช่วยเราตรงนั้นเราก็มีรายได้เข้าประเทศมาก็สั่งสมทุนสำรองจนมหาศาลจริงๆเนี่ยแล้วก็การดูแลเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจเนี่ยนับได้ว่าก็ต้องค่อนข้างดีแต่ถ้ามองตอนนี้เนี่ยภาพเหล่านั้นมันคือเหมือนเป็นกระสุนสำหรับในยามที่เศรษฐกิจแย่ครั้งนี้พร้อมที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่กลายเป็นว่าเรื่องของมาตรการกระตุ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับผมก็ถ้าเผื่อให้ดูในสไลด์สุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับผมสไลด์สุดท้ายที่ผมทำมาเนี่ยจะเห็นว่าอย่างตอนที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยหนี้สาธารณะเราจากประมาณ 10-20% เนี่ยวิ่งไม่ใช่โทษครับตอนต้มยำกุ้งนะครับผมตอนปี97เนี่ยนะหนี้สาธารณะเราจาก 10% นะฮะเป็น 57.8% ถ้าเห็นภาพใช่ไหมวิ่งขึ้นค่อนข้างเยอะเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภาครัฐก็เริ่มมีการคุมในเรื่องของหนี้อะไรต่างๆนะครับผมก็ลดทอนรวมถึงถ้าก่อนหนี้ก็คือก่อนหนี้ในประเทศนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะหารายได้มาในเรื่องของเพิ่มของ GDP ให้นี่มันไม่สูงมากซึ่งทำได้ดีนะครับผมพอคราวนี้เนี่ยพอเศรษฐกิจแย่เนี่ยก็มีการใช้ตัวอย่างที่เราทราบกันก็คือมาตรการตัว1ล้านล้านพรกเงินกู้ใช่ไหมฮะแล้วก็มาต่อ500,000ล้านอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้นี่สาธารณะเพิ่มมากขึ้นเป็น55-56เนี่ยอันนี้เป็นที่ IMF เขาคาดการณ์กันไว้นะครับผมถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เป็นประมาณเนี่ย1.5 ล้านเนี่ยอย่างที่เรียนไปมา1ล้านล้านกับอีก500,000ล้านเนี่ยรวมเป็น 1.5 ล้านล้านตีกลมๆคือประมาณ 10% ของ GDP มันทำให้หนี้สาธารณะจาก45เป็น55 let's say เนี่ยถามว่ามันมีรูมให้ขึ้นได้มากกว่านี้ไหมมันมีรูมนะฮะต่อให้เราพูดว่าเพดานหนี้จะอยู่ที่60ก็ตามเนี่ยแต่ถามว่าจริงๆแล้วไอ้ 60% เนี่ยมันเป็นมีหลักฐานทางวิชาการรองรับมั้ยมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นการที่ทางฝั่งของสหภาพยุโรปเขาเคยตั้งไว้ตั้งแต่ตอนจะตั้งตัวสหภาพนะครับผมสหภาพการคลังอะไรต่างๆว่าตั้งไว้ที่60มันเกินก็ได้แล้วที่ในยุโรปก็เกินตลอดนะแล้วถ้าดูก็คืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยตอนเกิดเรื่องเขากระตุ้นเศรษฐกิจ 30-40% GDP นะเศรษฐกิจเขาถึงไม่แย่มากแล้วก็เริ่มฟื้นแล้วนะครับผมอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถทำได้และจริงๆ IMF ตอนมาคุยกับกระทรวงการคลังตอนมาคุยกับรัฐบาลเราเนี่ยก็ช่วยตลอดถามว่าอย่างตอนนี้วิกฤตที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เนี่ยมันรุนแรงขนาดนี้เนี่ยอย่างโมเดลของผมเนี่ยผมก็มองว่า GDP อาจจะลงเหลือ 1% จากที่เคยมอง 2% ในช่วงการระบาดครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะในโมเดลผมเนี่ยรวมในเรื่องของมาตรการเข้าไปช่วยเหลือ 300,000 ล้านนะแต่คราวนี้เนี่ยรัฐบาลช่วยค่อนข้างน้อยมากนะรวมเม็ดเงินที่ช่วยตามม.33อะไรต่างๆเนี่ยประมาณ 6.7 ล้านถือว่าค่อนข้างน้อยจริงๆมันมีรูมที่กระตุ้นมากกว่านี้ได้คือช่วยคนได้ถ้าจะล็อกดาวน์มันก็ต้องมีการช่วยเหลือตรงนี้แต่เพราะเราไม่ช่วยเนี่ยเศรษฐกิจมันก็เลยจะแย่แล้วมันก็จะเป็นแผลเป็นยาว 4 ปีอย่างที่เรียนไปอันนี้ประเด็นในเรื่องของการคลังในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับผมจริงๆเนี่ยอาจจะคุยผมอาจจะขออนุญาตเรียนเป็นเชิงวิชาการนิดนึงนะฮะก็คือว่าในเชิงนโยบายการเงินเนี่ยสิ่งที่เป็นสมการง่ายๆแล้วกันสำหรับนโยบายการเงินมันคือ MV ทุกกับ PQ อาจจะดูไปในนั้นหน่อยหนึ่งนะ M คือปริมาณเงิน V คืออัตราการหมุนของเงินเงิน
ปริมาณเงินที่อัดฉีดรวมถึงอัตราการหมุนคูณกับอัตราการหมุนของเงินจะเท่ากับ GDP รวมกับเงินเฟ้อนะครับผมเป็น2ด้านเป็น2ด้านนะครับผมคราวนี้ถ้าเศรษฐกิจมันแย่ GDP มันลงมากเนี่ยนะครับผมตามหลักการแล้วเนี่ย velocity หรือว่าตัว VE มันจะลงด้วยถามว่าทำไมก็เพราะว่าคนกลัวไม่มีการหมุนของเงินมันจะหมุนได้ในผ่านเรื่องของธนาคารหรือผ่านในเรื่องของระบบสถาบันการเงินผ่านระบบตลาดเงินตลาดทุนมันหมุนช้าเพราะว่าคนเนี่ยจะโฮเงินจะกังวลและกอดเงินไม่ค่อยใช้จ่ายหรือว่าไม่มั่นใจใช่ทั้งไม่มั่นใจด้วยรวมถึงดีมานด์ก็หายไปซัพพลายก็อาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆทางแก้คืออะไรทางแก้คือถ้าเป็นนโยบายการเงินธนาคารกลางหรือว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะต้องหมุนอัดฉีดเงินเข้ามาอย่างมหาศาลจนกระทั่งทำให้ตัว V ที่น้อยอยู่เนี่ยมันคูณกันแล้วในปริมาณเท่ากับตัวฝั่งของ GDP หรือเศรษฐกิจนี่คือแนวคิดพื้นฐานของการทำนโยบายการเงินแบบ QE ในยุโรปในอเมริกานะครับผมพอเศรษฐกิจแย่ปั๊บเนี่ย M คูณ V แบบปกติไม่ได้เพราะ V มันลงมามากฉะนั้นเขาต้องเพิ่ม M ขึ้นมาเยอะๆต่อให้ V ลดลงเนี่ยทำให้ปริมาณตัวนี้เท่ากับฝั่งของ GDP ได้นั่นคือสาเหตุว่าทำไมเขาทำ QE แต่บ้านเราเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ท่านผู้ว่าหลายท่านที่ในช่วงหลังเนี่ยท่านก็มองว่านโยบาย QE อาจจะไม่ตอบโจทย์บ้านเราเพราะว่ามันเป็นบ้านเราใช้ในเรื่องของแบงก์เป็นแบงก์เบสอะไรต่างๆเนี่ยการลด QE ทำให้ดอกเบี้ยลดลงมันยังไงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรในเซนส์ของเขาเนี่ยไม่เหมือนบ้านเมืองนอกที่ใช้ในตัวตลาดทุนมากอะไรเนี่ยก็ไม่เถียงท่านนะครับผมแต่ถ้ามองในแง่นึงคือหลายประเทศอย่างออสเตรเลียก็ว่าได้นะพอเศรษฐกิจแย่ปั๊บเขาลดตัวดอกเบี้ยจนเหลือศูนย์เขาทำ QE เขาอะไรแล้วเขาทำ yield curve control ด้วยคือดอกเบี้ยต่ำไปหมดเลยฉะนั้นต้นทุนทางการเงินมันต่ำมันไหลไปหมดแล้วก็อัดเงินเข้าระบบมากๆในที่สุดมันก็ไหลเข้าไปสู่ SME ไหลเข้าไปสู่ในที่มีปัญหาบ้านนะครับจะไม่เกิดภาวะเงินเฟ้อเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายอาจจะกังวลกันนะครับผมคือถ้าเศรษฐกิจมันยังไม่ดี V มันยังต่ำพอ V มันยังต่ำเนี่ยอัด M มากๆเนี่ยฝั่งด้าน P คูณ Q เนี่ยมันอาจจะก็คือตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่แต่วันว่าเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาในไอสถาบันการเงินระบบการเงินมันเริ่มดีขึ้น V มันเริ่มสูงขึ้นเห็นภาพใช่ไหมฮะ M ที่เยอะเนี่ยต้องถอนละนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมที่ในอเมริกาเนี่ยพอเศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นนโยบายการเงินเขาถึงเริ่มคุยกันเริ่มว่าจะทำ QE tapering เพราะว่าเขากังวลว่า P มันจะเริ่มเพิ่มขึ้นเพราะเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาสู่ศักยภาพสู่ normal แล้วแต่บ้านเราแน่นอนว่าไม่มีทางใช่ไหมฮะในช่วงนี้จะเห็นว่ากังวลว่าเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยสูงขึ้นบ้านเราขึ้น 3% กว่าตอนนี้เหลือ 1% กว่าแล้วเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมันเศรษฐกิจมันยังไม่หมุนนะครับผมยอมรับเลยว่าทำนโยบายแบบนี้ความเสี่ยงหรือประเด็นจุดเสียของมันหลักๆคือความเสี่ยงเรื่องฟองสบู่แน่นอนว่าพออัดเงินเข้ามามหาศาลเนี่ยเงินมันไหลเข้าอยู่ในระบบการเงินมากเนี่ยมันจะไหลเข้าตลาดเงินตลาดทุนค่อนข้างมากหุ้นจะไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าเงินไหลเข้าลากย่าเนี่ยอาจจะน้อยแต่มันยังมีมากบ้างมากกว่าที่ลิมิตปริมาณเงินเข้ามานะซึ่งมันก็อาจจะทำให้ไม่เกิดบับเบิ้ลมากแต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะไม่ได้เลยโดยเฉพาะSME อะไรต่างๆที่มีความเสี่ยงนี่มันคล้ายๆแบบว่าเติมน้ำให้ล้นตุ่มใช่ครับแบบว่าเพื่อไอ้น้ำที่มันล้นลงมาเนี่ยมันจะไหลลงไปข้างล่างใช่หรือเหมือนกับสมมติว่าตุ่มเนี่ยมันมีรูหรือว่ามันมีช่องเล็กๆที่มันจะเข้าสู่ในเรื่องของ SME ได้ซึ่งไอ้ช่องหรือรูเนี่ยมันค่อนข้างลำบากที่จะเข้าไปได้เพราะว่าเขามีความเสี่ยงเรื่องเครดิตก็ทราบกันตรงนี้ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ด้านท่องเที่ยวด้านเซอร์วิสอะไรต่างๆเห็นใจเขาแต่ถ้าเผื่อคนทั่วไปลองคิดภาพตามนะครับคนทั่วไปมีเงินอย่างมหาศาลนโยบายการคลังอัดฉีดให้อาทิตย์ละ 2,000 3,000 สมมุตินะฮะด้านนี้นโยบายการเงินดอกเบี้ยต่ำสุดๆแล้วก็มี QE อะไรต่างๆทำให้กดตัวต้นทุนทางการเงินอะไรต่างๆเนี่ยในที่สุดต่อให้มันยังเข้ายากยังไงมันก็จะเข้าไปในเซกเตอร์เหล่านั้นบ้างมันก็จะช่วยบ้างเศรษฐกิจก็จะไม่แย่มากมันคืออเมริกามันคือยุโรปที่เกิดขึ้นนะครับผมแต่ครับผมแต่ถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยภาพมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่แบงก์ชาติพูดนะครับผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาในเรื่องของเครดิตซึ่งไม่ถึงเลยมันเป็นปัญหาเรื่องเครดิตมันไม่ได้เป็นปัญหาลิควิดิตี้โดยทีเดียวลิควิดิตี้ยังมีอยู่ก็ยอมรับมีอยู่หุ้นก็ยังเติบโตไปได้ทั้งที่เศรษฐกิจแย่เราก็สงสัยกันซึ่งสาเหตุหลักอย่างนึงมันคือเรื่องของลิควิดิตี้หรือสภาพคล่องในระบบที่ยังมีอยู่ก็ใช่แต่ว่านโยบายที่บอกว่าจำกัดเฉพาะจุดเข้าไปสู่ในเรื่องเซกเตอร์ที่เป็น SME เข้าไปอะไรต่างๆมันไม่เวิร์ก
จะเห็นว่านโยบายที่ออกมาใช่ไหมฮะตัวซอฟท์โลนก็เข้ามาคนใช้ก็20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมไอตัวไอแอสเซทแวร์เฮาสิ่งเนี่ยโหไม่ถึง 10% นะครับคือค่อนข้างน้อยมากถามว่าทำไมเพราะว่าเมื่อความเสี่ยงมันยังอยู่นะฮะเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นคนก็ไม่กล้าปล่อยสินเชื่อภาคการเงินก็ไม่กล้าก็คือ V มันน้อยถ้า V มันน้อยทางแก้ก็คือต้องอัด M นะฮะอันนี้คือนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคแบบตรงไปตรงมาที่สุดนะครับผมคือถ้ากลับไปเนี่ยรัฐต้องเอาเงินออกมาใช้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะไปกระทบเรื่องของการจัดทำงบประมาณในครั้งถัดๆไปถ้ามันอยู่ในเงินงบประมาณนะคะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นเงินที่มันไม่ได้อยู่ในงบประมาณที่จะต้องออกมาใช้ถูกไหมคะต่อให้งบประมาณครับผมครับครับต่อให้งบประมาณก็ตามคราวนี้สมมติว่าถ้าไม่ใช้อย่างเต็มที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเศรษฐกิจมันจะแย่ยาวใช่ไหมครับมันแย่แล้วไอ้เซกเตอร์ที่ควรที่จะอาจจะฟื้นอาจจะแทนที่จะแย่มากคือตายไปเลยนะครับผมก็คือท่องเที่ยวหรืออะไรเนี่ยก็คือแทนที่จะไปช่วยประคับประคองเขาให้ยังพอได้วันว่าโลกมันกลับมาฟื้นเหมือนเดิมเขาก็สามารถที่จะเติบโตมาได้มันกลายเป็นเขาตายไปเลยพอเขาตายไปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร GDP ส่วนนั้นหาย GDP ส่วนนั้นหายมันคือไอ้กราฟเส้นไอ้กราฟเส้นที่พุ่งขึ้นข้างบนที่เป็นลดลงที่ผมให้ดูบนสไลด์ที่2เมื่อกี้เนี่ยนะครับผมมันคือเศรษฐกิจหายไปเลยพอเศรษฐกิจหายไปเลยหนี้สาธารณะคือหนี้ส่วนไม่ GDP GDP หายหนี้ก็จะเพิ่มขึ้นฉะนั้นทางแก้คือจำเป็นต้องก่อหนี้เพิ่มขึ้นนะตอนนี้นี่พูดถึงการคลังนะฮะเพื่อที่จะให้สัดส่วนตอนนี้หนี้ต่อ GDP อาจจะดูไม่ดีแต่ต่อไปมันจะดีขึ้นนี่คือแนวคิดของการทำนโยบายเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วที่เขาทำกันนะครับผมมันถึงเป็นอย่างนั้นในขณะที่บ้านเรายังติดอยู่ในประเด็นนี้เรื่องวินัยการเงินวินัยการคลังด้วยภาพเศรษฐกิจด้วยปัจจัยพื้นฐานที่มันย่ำแย่อยู่ในปัจจุบันมันก็เลยมีความเสี่ยงมากขึ้นครับค่ะเพราะว่าจริงๆนี่สาธารณะที่ดร.ออสซินทำมาเนี่ยมันเคยขึ้นไปถึง 57.8 ใช่ของเรานี่ได้มากกว่า 60.8 ครับผมก็60อย่างที่เรียนไป60คือมันเป็นนโยบายที่เรายึดถือกันมาใช่ซึ่งถามว่ามันมีปัจจัยพื้นฐานในเชิงนโยบายในเชิงวิชาการรองรับไหมไม่มีถ้าจะมีก็คือว่ามันมีนักเศรษฐศาสตร์2ท่านนะครับผมเลนฮาร์ดกับล็อกออฟท่านหนึ่งเป็นเดี๋ยวจะยาวนะฮะแต่ก็คือเป็นอดีตชีฟอีโคโนมิสต์ของ IMF เนี่ยท่านเคยทำหนังสือมาเล่มนึงว่า This Time is Different เนี่ยลงไปบอกว่านี่ที่ควรจะต้องระมัดระวังเป็นเลเวลที่อาจจะต้องไม่ทำให้เกิด default อะไรต่างๆคือ 90% GDP ปรากฏว่าหลังจากนั้นปีหนึ่งเนี่ยมีนักศึกษาปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ลองทำงานวิจัยมาเพื่อตรวจสอบว่าเปเปอร์ของอาจารย์ถูกต้องไหมของนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลก2ท่านถูกต้องไหมปรากฏว่าผิดแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่มีตัวเลขชัดเจนว่า 90% คือพื้นยิ่ง60ยิ่งไปกันใหญ่คือมันไม่มีนะครับผมแต่แน่นอนว่าคนก็อาจจะกังวลในเรื่องของความที่ก่อนนี้มากๆเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงเรากลัวว่ามันจะเราจะเป็นเวเนซุเอลาเราจะเป็นซิมบับเวอะไรต่างๆเนี่ยก็กังวลได้แต่ปัญหาระยะสั้นอย่างที่ผมเรียนไปทิ้งไว้ตอนนี้ GDP มันจะแย่หนี้สาธารณะต่อ GDP แย่สัดส่วนนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วมันจะคุมไม่อยู่นะครับผมแล้วมันก็เป็นทศวรรษที่หายไปอย่างที่พี่เราเรียนตอนแรกนะครับผมฉะนั้นอันนี้คือนโยบายการเงินการคลังที่เราคุยกันอยู่นะฮะแต่ในประเด็นหนึ่งที่ตอนที่พี่เราเรสขึ้นมาในตอนแรกเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นในเชิงของสถาบันมันเชิงของการเมืองซึ่งมันก็ค่อนข้างยากจริงๆถ้าผมเรียนภาพใหญ่นะครับผมในเรื่องของตลาดประเทศตลาดเกิดใหม่ทั้งหมดเนี่ยในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นภาพเหมือนกันตั้งแต่ปี2000ถึง2010เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตในประเทศตลาดเกิดใหม่ค่อนข้างดีมากนะครับผมเพราะว่าเรายึดถือไอ้ตัวเรื่องของนโยบายเนี่ยไอ้สิ่งที่เรียกว่าฉันทามติวอชิงตันอะไรต่างๆที่ไปช่วยด้านนั้นนะครับผมคุมนโยบายการเงินการคลังอย่างสุขุมในตัวนึงนะนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของการที่ราคาคอมมอดิตี้หรือพกพันอะไรต่างๆรวมถึงการส่งออกมันค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมานะครับพอช่วงปี2011ถึง2020เนี่ยภาพมันเปลี่ยนไปคือมันเป็นทั้งโลกนโยบายที่เปิดเสรีการค้าเสรีอะไรต่างๆมันเริ่มคุมเข้มมากขึ้นตั้งแต่ในช่วงหลังนะครับผมรวมถึงราคาพกพันที่มันถูกลงรวมถึงเรื่องของการค้าเสรีที่คนไม่ค่อยค้าเหมือนเดิมนะฮะเรื่องกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ที่เริ่มเพิ่มขึ้นประเด็น 3-4 ประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเลยทำให้ภาพใหญ่ของตลาดเกิดใหม่เนี่ยแย่ลงในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราก็เป็นหนึ่งในนั้น
ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงของ24ปีที่ผ่านมา12วิกฤตเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยชัดเจนมากเลยนะที่ดร.อสินทำภาพมาให้เรานะไทยในหลายทศวรรษที่หายไปนะ4ปีต้มยำกุ้งอีก2ปีมันคือซัพพลายแล้วก็อีก4ปีก็คือดร.อสินมองไปถึงเรื่องของโควิดที่ลากยาวใช่โควิดที่ลากยาวคือเรากำลังคิดถึงว่าเศรษฐกิจมันก็นำมาซึ่งความมั่งคั่งหรือว่ารายได้ของประชาชนในประเทศนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยผลกระทบเนี่ยในช่วงของทศวรรษ2ทศวรรษละกันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราลองเปรียบเทียบเราก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงดีนะคะเปรียบเทียบด้วยตัวเองมันลดลงแต่ทีนี้เนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะหรือเราจะไปเปรียบกับใครดีคะหรือเราเปรียบกับตัวเราเองดีกว่าว่าเราลดลงเปรียบกับมันก็เปรียบได้เปรียบกับตัวเองก็ได้จะเปรียบกับคนอื่นก็ได้นะครับหรือเปรียบกับค่าเงินภายในประเทศเองใช่หรือเปรียบเทียบกับรายได้ต่อคนเลยอย่างพี่เราเลสขึ้นมาว่าแบบว่าถ้าเปรียบกับตัวเองเนี่ยทางก็คือดูที่รายได้ถ้าในฝั่งของเศรษฐศาสตร์เขาก็คือรายได้ต่อหัวนะครับผมหรือว่าGDP per capita นะครับผมในช่วงปี2012ถึง2020เนี่ยนะในสไลด์ที่3ที่ผมส่งไปจะเห็นว่าตัวเรื่องของรายได้ต่อหัวของเราแทบไม่โตเลยเราอยู่ที่6แต่แถว 6,000 ต้นๆตอนปี2012นะครับผมตอน2020เราอยู่ที่ 7,000 นะเพราะไอ้วิกฤตอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในขณะเดียวกันตอนปี2012สิ่งที่เกิดขึ้นคือจีนนะฮะตัวเรื่องของGDP per capita เขา 6,000 กว่าเท่าเราเขาวิ่งไปถึงเห็นไหมหมื่นกว่าละ1,400อะไรต่างๆแล้วตอนช่วง2020ตอนที่แม้กระทั่งเกิดโควิดก็ตามนะในขณะที่มาเลย์ก็ลดลงเหมือนกันนะฮะก็เป็นคล้ายๆเราฉะนั้นเราหรือมาเลเนี่ยก็ตกอยู่ในเรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางเหมือนกันก็คือเป็นเลเวลระหว่าง 6,000 ถึง 12,000 กลมๆนะฮะที่มันจะหลุดจากจุดนี้ไม่ได้แต่มาเลเขาไปติดอยู่แถวระดับบนนะแต่ของ11,200มานานเนี่ยถ้าดูในกราฟนะฮะแต่ของเราเนี่ยติดอยู่แถว 6,000 7,000 ก็วิ่งอยู่แค่นั้นแต่จีนเนี่ยนโยบายที่เขาเปิดในเรื่องของการค้าใช้มาระบบมาร์เก็ตแต่ว่าอาจจะใช้ระบบของทางภาครัฐในการคุมอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยแต่เศรษฐกิจเขาเนี่ยมันโตได้ไวค่อนข้างมากจะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้เขาเป็นคนละหลีกกับเราแล้วแล้วอีกไม่นานเขาก็จะขึ้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับผมเท่าที่คาดการณ์เนี่ยอาจจะประมาณ5ปีอะไรต่างๆนะครับผมก็ในขณะที่เราก็ตกอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นชีวิตเราไอ้ตัว GDP per capita มันก็บ่งชี้ถึงคุณภาพชีวิตเราว่ามันก็คุณภาพชีวิตเรามันก็ถ้าเทียบก็แย่ลงถ้าเผื่อคนอื่นเขาวิ่งขึ้นในขณะที่เราอยู่เท่าเดิมครับค่ะจริงๆที่เราเรียนถามดร.อสินเพราะว่าเรากำลังนึกถึงว่ามันเป็นความยั่งยืนของการที่จะมีรายได้นะคะเพราะว่าอย่างจีนเราเข้าใจว่าเขาก็จะมีพวกเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาละมาเลเซียเองเขาก็มีสตาร์ทอัพเหมือนกันนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็มีพัฒนาการในการปั้นธุรกิจอะทำธุรกิจอะไรใหม่ๆได้แต่ที่พอของเราปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราค้นเจอแล้วล่ะเราจะเป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวซึ่งจะดึงดูดเงินเข้ามาแต่พอเราเจอวิกฤตโควิดขึ้นมันทำให้เรารู้เลยว่าพอร์ตของเราเนี่ยท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่พอละอุตสาหกรรมเราก็เคยเจอน้ำท่วมมาแล้วแล้วเราก็มาปรับเป็นเรื่องของภาคบริการแต่ทีนี้พอมาเจอนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสงสัยมันจะไม่พอแล้วพอร์ตสัดส่วนรายได้เท่านี้แล้วมันจะไปยังไงต่อคะใช่อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่จริงๆเนี่ยมันค่อนข้างยากในระยะต่อไปแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆเลยทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับผมยังถ้าดูในสไลด์ก็ซ้ายมือล่างนะครับผมที่เป็นตัวภาพต่อ GDP นะครับผมในเรื่องของสัดส่วนต่างๆเนี่ยตอนช่วงหลังจากต้มยำกุ้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาคอุตสาหกรรมเนี่ยการเติบโตนี้ค่อนข้างมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะจาก29มาเป็น33มาเป็น 36% นะครับต่อ GDP นะครับตัวเส้นสีส้มเนี่ยนะฮะในขณะที่เกษตรเนี่ยลดลงถามว่าทำไมเพราะตอนนั้นค่าเงินเราอ่อนค่าลงพอค่าเงินเราอ่อนค่าลงเราสามารถส่งออกได้มากขึ้นรวมถึงเราหันไปจับจุดได้ตอนนั้นนะฮะก็คือเรื่องของการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ก็คือพวกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์กับการผลิตรถยนต์นะฮะที่ตอนนั้นก็เคยมีการคุยกันว่าเราจะรูปที่ 3.1 นะคะใช่รูปที่ 3.1 รูปข้างล่างด้านล่างเลยนะคะซ้ายมือด้านล่างใช่ก็จะเห็นภาพเลยว่าค่ะเส้นสีส้มมันวิ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับผมก็ในช่วงตั้งแต่เนี่ย97-99ไปจนถึง2009นะครับผมก็คือเราได้ประโยชน์จากเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
นะครับผมคราวนี้พอเกิดเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์นะครับเพิ่มขึ้นเรื่องของการค้าโลกเนี่ยเปลี่ยนไปเราเริ่มไม่ได้แล้วและค่าเงินในช่วงนั้นเราเริ่มแข็งเกินไปแล้วในระดับหนึ่งนะแต่เราได้ข้อดีตอนหลังสองแฮมเบอร์เกอร์สิ่งที่เป็นข้อดีคือจีนเขาโตขึ้นพอจีนเขาโตขึ้นเขามีมิดเดิลคลาสมากขึ้นเขาอยากเที่ยวมากขึ้นนะเราก็เลยเห็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาสู่ในประเทศไทยมากขึ้นคนจีนที่ท่องเที่ยวจากไม่กี่ล้านคนนะ5ล้าน7ล้านเนี่ยวิ่งขึ้นมาเนี่ยเป็นมหาศาลมากเลยใช่ไหมครับเป็นกว่า 30% ของจำนวนนักท่องเที่ยวของบ้านเรานะครับผมก็วิ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นส่วนที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยวิ่งจากเนี่ยประมาณ10ล้านในช่วงก่อนหน้าก็เข้ามาสู่24ล้านแล้วก็เข้ามาถึงเกือบ40ล้านในปี2562นะครับผมนะคราวนี้พอเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะครับผมแล้วจีนเขาปิดประเทศอีกอย่างน้อย2ปีใช่ไหมฮะปี2ปีเนี่ยเขาพอเกิดโควิดอะไรต่างๆเขาเนี่ยฉะนั้นเราพึ่งนักท่องเที่ยวจีนไม่ได้ละแล้วหวังว่าจะให้นักท่องเที่ยวที่อื่นเข้ามาเหมือนเดิมในปริมาณเท่าเดิมอะไรต่างๆเนี่ยมันแน่นอนว่ามันลำบากนะฉะนั้นเราหา engine of growth หรือว่าเครื่องยนต์อื่นๆใหม่เนี่ยไม่ถูกแน่นอนนะครับผมในระยะต่อไปส่งออกได้ไหมคะก็ส่งออกเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าเราอาจจะได้ข้อดีต่อไปคือผมมองว่าในระยะต่อไปมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงละว่าเงินบาทเราอาจจะมีแนวโน้มที่มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงในระยะต่อไปคือไม่ได้สูงมากในภาพต่อไปข้างหน้านะครับผมสาเหตุหลักก็เพราะว่าเรื่องของนโยบายการเงินเราคงขึ้นมากไม่ได้ในขณะที่อื่นเนี่ยเขาคงขึ้นดอกเบี้ยในระดับหนึ่งอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอะไรต่างๆจากเรื่องของรายได้จากนักท่องเที่ยวเนี่ยพอค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะช่วยส่งออกมาบ้างแต่เราไม่มีสินค้าที่เป็น cutting edge ที่สามารถที่จะไปจับเขาได้ในระยะต่อไปสินค้าที่เป็นส่งออกหลักของเราก็ยังเป็นขั้นพื้นฐานกระบะใช่กับรถกับเรื่องของอาหารตัวฮาร์ดผลไม้ใช่แล้วก็ hard disk driveซึ่งตอนนี้เนี่ยเราคุยกันก็ใช้ iPad ตัวเรื่องของโน้ตบุ๊กเนี่ยซึ่งไม่ใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แล้วใช่มั้ย solid state drive หรือว่าภาพอื่นๆมันเป็นอนาคตเนี่ยซึ่งเรารู้ตรงนี้มานานแต่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนอย่างชัดเจนนะครับผมรถยนต์ก็จะต้องเปลี่ยนเป็นรถ EV เป็นอะไรต่างๆซึ่งเราก็ไม่ได้มีอะไรรองรับอย่างชัดเจนผมเลยมองไม่ถูกว่าต่อไปเราจะยังไงก็อาจจะเน้นในเรื่องอาหารไปได้แต่ก็อาจจะไม่ค่อยมันแน่นอนว่ามูลค่าเพิ่มมันไม่ได้เยอะมากนะครับคือมูลค่าต่อชิ้นมันคงไม่ได้สูงมากนะคะเราใช่ชิ้นหนึ่งกับเรื่องของทุเรียนลูกหนึ่งมันคนละประเด็นกันใช่ไหมต่อให้ทุเรียนจะเป็น king of fruit คนชอบกันทั่วโลกอะไรก็ตามนะครับผมฉะนั้นมันจำเป็นต้องมาด้านเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นนะฮะซึ่งประเด็นอย่างนึงที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของเทคโนโลยีก็คือว่าเราก็จะต้องมีการในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์ด้านนี้นะครับผมเรื่องของ 5G นะ 5G เนี่ยที่จะมีมาต่อมาเรื่อยๆซึ่งงานวิจัยของหลายที่ก็บอกเช่นนั้นเลยนะครับผมตัวเรื่องของเปเปอร์ของทางสสค.นะสำนักงานเศรษฐกิจคลังก็เคยวิเคราะห์มาบอกว่าถ้าเผื่อลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านเทเลคมนาคมเนี่ย100บาทในปีนี้นะอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยจะได้เงิน727บาทโต7เท่าแต่ถ้ามันจะเป็นถ้าลงค่ะเชิญค่ะครับอีกนิดนึงก็คือแต่ถ้าลงในด้านคมนาคมขนส่งซึ่งหลักๆเวลาเราคิดถึงโครงสร้างพื้นฐานเราจะด้านคมนาคมด้านรถไฟด้านถนนซึ่งก็ดีแต่100บาทที่ปีนี้อีก5ปีข้างหน้าจะให้รีเทิร์นประมาณ582นะ582กับ727มันก็คนละเลเวลกันในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ภาพต่อไปอย่างที่เราทราบมันการคมนาคมขนส่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เราใช้เนี่ยพวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆเหล่านี้มากขึ้นมันต้องการรีซอร์สด้านนี้มากขึ้นซึ่งบ้านเราอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับผมบริษัทเอกชนเขาจะพัฒนาด้านนี้ก็เวลาประมูลก็เขาก็ต้องเสียค่าประมูลที่แพงมหาศาลมากประมูลขึ้นความถี่อะไรต่างๆจนกระทั่งมันกระทบต่อเขาใช่ไหมฮะหรือว่าภาครัฐจะไปทำลงแข่งก็ถ้าในมุมมองผมก็อาจจะแข่งกับเอกชนได้ไม่ดีนักอะไรต่างๆ okay. นะครับผมฉะนั้นภาพอย่างนี้มันต้องเปิดเสรีมันต้องให้มีการแข่งขันต้องให้มีการพัฒนาบ้างทั้งด้านโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีจะเทเลคมนาคมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของไอ้พวกเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟติงเรื่องของ EV ซึ่งพวกนี้มันคืออนาคตเรายังไม่ได้มีในจุดนี้อย่างชัดเจน okay. และนี่คือนโยบายเชิงโครงสร้างซึ่งจะเป็นภาพต่อไปรวมถึงประเด็นหลักอย่างนึงของ
การเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะจริงๆปัจจัยทางสำคัญทางเศรษฐกิจเนี่ยในการเติบโตมันมีอยู่2อย่างมันคือเรื่องของทุนกับแรงงานนะต่อไปในอนาคตแรงงานจะค่อยๆลดลงชัดเจนเพราะว่าเราอยู่ในสังคมสูงวัยนะครับผมตอนนี้เรื่องของการโกรธของการเติบโตของแรงงานของเราเนี่ยประมาณน้อยมากนะครับผมแล้วก็แทบจะเป็นในระยะต่อไปเนี่ยตัวเรื่องของจำนวนแรงงานเนี่ยจะค่อยๆลดลงด้วยซ้ำมันก็จะไปกดดันทำให้ตัวเรื่องของGDP หรือว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยตอนนี้เนี่ยอย่างที่หลายฝ่ายวิเคราะห์กันเนี่ยตัว GDP ที่เป็นศักยภาพของเราเนี่ยประมาณ 3.3 นะตอนสมัยเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยเราคุยกันที่4ที่ 5% ตอนนี้ 3.3 ที่มีเรื่องของเทคโนโลยี 5G เราเข้าใจว่ามันจะไปทางเนี้ยค่ะเป็นโลกอนาคตด้านโทรคมนาคมมันก็จะแบ่งเป็นผู้ใช้กับในแง่ของผู้ผลิตผลิตออกมาก็คือใช้ให้กับ เป็นสากลเนี่ยใช้ได้แต่เป็นแมสเป็นทั่วโลกเหมือนอย่างสหรัฐอเมริกาเขาผลิตออกมาหรือว่าเหมือนอย่างของจีนที่เขาผลิตออกมาแต่ถ้ามันเป็นของผู้ใช้เนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้ธุรกิจเนี่ยเขาก็เป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเขาต้องเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นระบบสมัยใหม่ที่จะทำให้เขาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดต้นทุนได้ทีนี้เราจะเป็นในมุมไหนดีคะดร.อัศวินก็เป็นผู้ใช้เนี่ยน่าจะได้นะเราใช้เราใช้เดียวเลยเป็นผู้ใช้ครับผมแต่ว่ามันอย่างหนึ่งก็คือว่าไอการที่เป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของภาคธุรกิจใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแบบบางทีเวลาการผลิตเนี่ยแต่ก่อนมันต้องไปที่โรงงานมันต้องไปที่ไซต์อะไรต่างๆเนี่ยมันพอมันมีปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างช่วงโควิดเนี่ยพอมันมีปัญหาเนี่ยมันทำให้การเดินทางอะไรตอนนี้อะไรมันลำบากขึ้นใช่ไหมถ้าเผื่อมีการในระยะต่อไปสิ่งที่หลายฝ่ายคิดกันก็คือว่าโรงงานก็เป็นออโตเมชันมากขึ้นเราสามารถสั่งการเครื่องจากที่ไกลได้ใช่ไหมครับผมสามารถที่จะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงงานจะอาจจะมีคนประจำโรงงานอยู่คน2 คนเท่านั้นแต่ว่าสามารถผลิตใหญ่ๆได้เนี่ยซึ่งมัน require อะไรมันต้องการอะไรมันก็คือต้องการระบบการส่งเรื่องของเทคโนโลยีที่มันมีประสิทธิภาพที่มันสามารถต่อเนื่องมันไม่ขาดหายไปเหมือนสัญญาณที่เราคุยกันบางทีเราก็ขาดหายไปอะไรนี่อันนี้เป็นภาพที่โชว์ชัดเจนว่า ปัญหาในเรื่องของสัญญาณของบ้านเราหรือระบบเทเลคอมของบ้านเราเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่สาเหตุหลักๆก็เป็นเพราะยังไงก็เพราะว่าผู้ผลิตผู้ที่ provide ผมเข้าใจว่าบนนี้นั้นก็คือภาคเอกชนซึ่งเขามีต้นทุนค่อนข้างมากในการที่จะในเรื่องของการที่จะสร้างเครือข่ายเรื่องสร้างอินฟราสตรักเจอร์นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยถ้าเผื่อต้นทุนตรงนี้เนี่ยมันไม่ลดให้เขาลงนะสามารถที่จะให้เขาเข้ามาได้ในราคาถูกหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการที่จะทำธุรกิจทำได้โดยง่ายนะครับผมไม่ต้องมีการประมูลขึ้นความถี่อะไรด้วยราคาที่สูงๆเนี่ยมันก็ทำให้เขาสามารถที่จะทุ่มเทในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ตรงนี้ได้มากขึ้นผมมองว่าถ้าเผื่อเราไม่ได้เน้นตรงจุดนี้มากนะครับผมไม่ได้สนใจในจุดนี้มากยังไงเนี่ยเราไปในอนาคตเนี่ยเราค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 5G ครับค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ผลิตเลยเนี่ยคงยากนะฮะผู้ผลิตเทคโนโลยีเนี่ยคงยากถ้าผู้ใช้ได้แน่นอนฉะนั้นก็คือเรื่องของการนำเข้าหรือการอะไรเงี้ยมันก็ต้องให้ง่ายแล้วก็รวมถึงต้นทุนมันต้องไม่สูงมากนะแน่นอนแล้วเรื่องของการจะเป็นผู้ผลิตจะไปแข่งกับตัวหัวเว่ยจะไปแข่งกับอิลิกสันโนเกียหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันคงค่อนข้างลำบากในการนั้นเราก็อาจจะต้องบิ้วในเรื่องของการที่เป็นหุ้นส่วนหรือความร่วมมือกับทางของเครือข่ายจากต่างชาติตรงนี้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเทเลคอมจริงๆก็คืออันนี้คือพูดถึงภาพรวมของนอกจากเรื่องเทเลคอมแล้วก็คือเรื่องของระบบในเรื่องของตัวการผลิตในด้านเทคโนโลยีในด้านเรื่องของตัวภาพสมัยใหม่ที่จะเข้ามานะครับผมเราก็ยังขาดในประเด็นจุดนี้มาเยอะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายด้วยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองที่ยังมีปัญหาเรื่องของการติดต่อกับทางภาครัฐที่มันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากหลายขั้นตอนทําให้ช้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้โอกาสในการที่จะสามารถที่จะได้เรื่องของการทําธุรกิจได้อย่างรวดเร็วการได้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาการแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างลําบากอันนี้ก็คือภาพของประเทศไทยในระยะต่อไปครับค่ะคือพอถามถึงเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ของประชาชนก็ต้องกลับมาถามถึงความแข็งแรงของภาคเอกชนดร.สินมองยังไงคะตั้งแต่ปี1997
ปีที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งมาจนถึงปัจจุบันนี้พอดร.ตินมองอยู่3วิกฤตที่หลักๆใหญ่ๆเลยนะที่มีผลกระทบกับภาวะภาพรวมเศรษฐกิจทีนี้เนี่ยในภาคของเอกชนเราเข้าใจว่า12วิกฤตเนี่ยในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ถ้าเศรษฐกิจเนี่ยอันนั้นใช่แต่พอเป็นภาคเอกชนเนี่ยดร.สินมองยังไงฮะกับเรื่องของการปรับตัวเขาเรื่องของความแข็งแรงของเขากับ24ปีที่ผ่านมากับ12วิกฤตเนี่ยค่ะก็แน่นอนว่าอย่างน้อยเนี่ยภาพที่เห็นในระยะใกล้ในระยะต่อไปเนี่ยเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเซอร์วิสเนี่ยคงมีปัญหาในระยะต่อไปแน่นอนนะเพราะว่าหลังจากเปิดในตัวเรื่องของโควิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอะไรต่างๆมันจะอยู่ได้ไหมในระยะต่อไปคนจะยังเดินทางเหมือนเดิมไหมเนี่ยยังค่อนข้างต่อไปแล้วเราหวังที่จะได้ตัวเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มีในเรื่องของกำลังซื้อสูงกำลังจ่ายสูงเนี่ยเราคำนวณพร้อมหรือยังว่าเขาสามารถที่จะเรามีเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าตัวสาธารณูปโภคอะไรต่างๆที่รับพร้อมรับของเขาได้ไหมนะแต่ก่อนเราคุยกันว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยต้องมีการใช้50,000 บาทต่อทริปเป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับผมเป็นค่าเฉลี่ยในการคำนวณรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยต่อนี้ไปเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวจาก40ล้านจะเหลือ20ล้านในระยะต่อไปแสดงว่าแต่ละคนที่เข้ามาทริปนึงก็ต้องเป็นแสนนะครับผมเราเป็นแสนถ้าเขาเข้ามากี่วันวันสมมติถ้าเข้ามา 4-5 วันวันหนึ่งต้องใช้ 20,000 เนี่ยเขาจะใช้เขาจะต้องอยู่แบบไหนเขาจะต้องอะไรแบบไหนเนี่ยเรื่องของรูปแบบในการที่จะชีวิตของเขาในการที่จะเข้ามาเที่ยวเนี่ยเราพร้อมหรือยังผมมองว่าจุดเนี้ยอาจจะไม่ยังไม่พร้อมในจุดหนึ่งนะก็ทำให้เรื่องของภาคเซอร์วิสอาจจะมีปัญหาในภาคของเรื่องของภาคอุตสาหกรรมอย่างที่เรียนไปนะครับผมก็ในระยะต่อไปสิ่งที่อาจจะได้ประโยชน์ก็คือในเรื่องของค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มที่จะอาจจะอ่อนค่าลงบ้างซึ่งก็จะช่วยเรื่องของการส่งออกแต่อย่างที่เราคุยกันนะครับผมก็สินค้าหลักที่เราส่งออกก็ถ้าเป็นสินค้าเกษตรก็พืชผักผลไม้อะไรต่างๆว่ากันไปนะฮะสินค้าอุตสาหกรรมก็เป็นเทคโนโลยีซึ่งอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาในระยะต่อไปเหมือนกันนะฮะถามว่าผู้ประกอบการเรามีมุมมองมีแนวโน้มที่จะพร้อมที่จะพัฒนาไหมก่อนหน้านี้ก็มีมากพอสมควรนะที่ต้องการที่จะ move up value chain พูดง่ายๆให้เทคโนโลยีของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพอะไรต่างๆมากขึ้นแต่พอในช่วงหลังเนี่ยพอปัญหาการเมืองเขาต้องมาเผชิญกับปัญหา108เดี๋ยวก็การเมืองเดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็อะไรต่างๆแล้วมาเจอหนักสุดตอนนี้ก็คือโควิดเนี่ยเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดว่าฉันจะพัฒนาในสินค้าของฉันให้ไปสู่ในเรื่องของ move up value chain นะฮะก็ยังติดอยู่กับต้องแก้ปัญหารายจุดรายจุดรายจุดอย่างเงี้ยมันก็ทำใหในเรื่องของการผลิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวเราก็ยังเป็น OEM เป็นการผลิตแบบอะไรอะตอบรับจ้างผลิตอะไรต่างๆเหล่านี้ต่อไปนะครับเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าจริงๆในเรื่องของระบบ management ระบบในเรื่องของการประกอบธุรกิจโดยรวมของผู้ประกอบการไทยเนี่ยผมมองว่าโดยเฉพาะยิ่งเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยแทบจะเก่งที่สุดในเอเชียในระดับหนึ่งเลยไม่ว่าจะดูเซกเตอร์ไหนเซกเตอร์ด้านการผลิตหรือเป็นเซกเตอร์ด้านบริการก็ตามนะฮะเรื่องของรีเทลอะไรต่างๆเนี่ยเรามีระบบบริหารจัดการอะไรต่างๆซึ่งหลายที่เขาต้องมาดูงานหลายที่เขาต้องมานำของเราไปอย่างเทียบง่ายๆนะอย่างที่ผมเห็นก็คือของจีนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเรื่องของระบบรีเทลอะไรต่างๆเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้นะครับผมแล้วก็ผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในจีนอะไรต่างๆนี่ก็ต้องนำโน้ตฮาวนำอะไรต่อไปอะไรไปให้นะครับตอนนี้เขาก็ลุกขึ้นก็หน้าไปได้ก็นั่นเยอะเหมือนกันนะครับผมในตัวSouth-East Asiaอะไรต่างๆเทคโนโลยีแบบใหม่ๆก็จะเข้ามาอย่างในกรณีรีเทลเนี่ยเห็นภาพไม่ง่ายเราก็มีการค้าออนไลน์มีอะไรต่างๆมากขึ้นใช่ไหมซึ่งเรานี่หมายถึงโลกเรานะฮะมีการค้าออนไลน์ต่างๆมากขึ้นแล้วตัวประเทศไทยเราเองก็ถูกแย่งmarket share จากทางจีนด้วยถ้ามองภาพในจุดนี้นะครับมันก็ทุกอย่างเนี่ยเรากำลังโดนคู่แข่งเรากำลังโดนในเรื่องของเทคโนโลยีที่อื่นเนี่ยเขามีเวลาในการปรับตัวเขามีหัวในการปรับตัวเพราะว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมของเขาไม่ได้มีความผันผวนอย่างบ้านเราจนทำให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยจำเป็นแต่ต้องเน้นแต่ในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจนไม่มีเวลาไปคิดถึงการที่จะเติบโตในเชิงธุรกิจในระยะยาวต่อไปครับอันนี้คือความเสี่ยงที่ผมมองครับค่ะแสดงว่าเซอร์วิสมีปัญหาจากนี้ไปใช่ครับผมครับก็แล้วเราเน้นเซอร์วิสด้วยที่น่ากลัวใช่ไหมฮะเราจุดแข็งของเราในแต่ก่อนเราคือแบบ
เอ้ยเรามีเซอร์วิสมายเรามีภาพที่ค่อนข้างดีโรงพยาบาลของเราก็ทั้งคุณหมอก็ทั้งเก่งด้วยแล้วก็ตัวพยาบาลหรือว่าในเรื่องของ hospitality อะไรต่างๆเราก็มีความนอบน้อมมีอะไรคนก็อยากมาเนี่ยแต่ภาพต่อไปในการติดระบาดโควิดเยอะๆอันนี้ประเด็นที่1อันที่2ก็คือว่าพอมาแล้วเรามีรองรับเขาได้มากน้อยแค่ไหนต่างๆเนี่ยมันทำให้ในภาพต่อไปผมมองว่าเซอร์วิสก็มีปัญหาถ้าจะกลับมาไปได้ในระยะต่อไปอาจจะเป็น manufacturing แต่ manufacturing สินค้าก็อาจจะไม่ได้ลุกหน้าเท่ากับในของต่างประเทศเท่าที่ควรนะครับผมแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องของตลาดก็อาจจะโดนแย่งตลาดมากขึ้นจากถ้าเรียนตรงๆก็คือจากจีนซึ่งเขาก็มีช่องทางมี channel ที่สามารถที่จะมาแย่งตลาดได้มากขึ้นดูตัวเลขเชิงแมกโรเนี่ยเราเห็นภาพเลยการค้าการส่งออกของบ้านเราเนี่ยไปยังตลาดอาเซียนเนี่ยลดลงต่อเนื่องในขณะที่การค้าการส่งออกจากจีนมาสู่อาเซียนเพิ่มมากขึ้นมันพูดง่ายๆคือเขาเข้ามาแย่งตลาดเรามากขึ้นสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของไอ้ตัวอาเซียนไชน่า FTA อะไรต่างๆด้วยแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่ทางการที่ผู้ประกอบการจีนเขาพร้อมมากกว่านี้เราก็เห็นพวกสื่อไอ้ตัวเรื่องของเว็บไซต์ใหญ่ๆด้านนี้มีมากขึ้นครับค่ะโอ้แล้วที่สุดนี่คืออะไรมันคือแชมเปี้ยนของเราคะเนี่ยเนี่ยเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะจริงๆที่ภาครัฐก็คงต้องมานั่งคิดว่าจะตอบโจทย์ยังไงผมอยากพูดในโลกของความเป็นจริงเลยไม่ใช่พูดของโลกของความว่าแบบเอ้ยมองภาพว่าเอ้ยเรามีความหวังเราเห็นภาพในอนาคตว่าเอ้ยเรามีจุดดีในแง่ของ hospitality ในแง่ของ service mind เราจะต้องกลับมาในอนาคตเนี่ยเรามาคิดภาพจริงๆเลยดีกว่าว่าต่อไปเนี่ยเอาง่ายๆก็คือว่าเซิร์ฟโควิดมาขนาดนี้ต่อไปภาคเซอร์วิสเราจะยังรับได้ขนาดนี้ต่อไปหรือเปล่าอันที่1ใช่มั้ยอันที่2พอในแง่อุตสาหกรรมก็อย่างที่เรียนไปว่าสินค้าเรามันก็ยังยึดอยู่กับเนี่ยฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รถกระบะนะครับผมสินค้าเกษตรในขณะที่ที่อื่นเข้าไประดับนึงแล้วเกษตรเขาก็แบบพัฒนาไปในอีกระดับนึงเหมือนกันเราจะอยู่ได้มั้ยมันผมมองไปทางไหนมันก็ยังค่อนข้างยากที่จะมีการตอบโจทย์เนี่ยก็จริงๆก็อยากจะติดตามคงต้องติดตามรายการของพี่นาวตลอดว่าผู้ประกอบการจริงๆเนี่ยเขาจะหาประเด็นในการที่จะตอบโจทย์ในระยะต่อไปยังไงผมมองว่ามันท้าทายแล้วยากลำบากมากในภาพ environment ของบ้านเราในปัจจุบันจนถึง5ปีข้างหน้าเข้าใจได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องสัมภาษณ์ในอีกประมาณสัก4คลิปนะคะก็จะเป็นการเลือกมาสัมภาษณ์นะคะว่าเขาผ่านมา24ปีกับ12วิกฤตนะคะเขาสามารถฝ่าฟันมาได้ยังไงบ้างแล้วก็อย่างที่ดร.อศินบอกนะคะสิ่งที่ท้าทายเขากำลังจะโตไปด้วยธีมอะไรหรือว่าด้วยภาพใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องลงไปภาพเล็กที่มันเป็นตัวเฉพาะของตัวเองสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ขึ้นมาเลยนะคะโดยที่อาศัยธีมไม่ได้เลยอาศัยธีมของที่เป็นนโยบายของประเทศไม่ได้ถ้าอยากจะโตจริงๆถูกต้องไหมคะใช่ภาพมันเป็นอย่างนี้แต่ โอเคชัดเจนว่าถ้าเผื่อจะดูภาพของโลกคือยังไงก็ต้องไปเนี่ยดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างที่พี่แนวว่าคือมันต้องไปด้านนี้ภาพของโลกมันคือไปด้านนี้อยู่แล้วฉะนั้นถ้าเราหาเทคนิคในแต่ละดัสตี้ในแต่ละธุรกิจเนี่ยมันเฉพาะตัวว่าเราจะจับโจทย์ตรงนี้ยังไงไปต่อยังไงจะเป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซด้านไหนถ้าเป็นด้านเรื่องของการแพทย์เนี่ยเราจะเป็นเทเลเมดิซินได้มากน้อยแค่ไหนเราจะสามารถที่จะสามารถรักษาจากประเทศไทยแต่รักษาตัวคนไข้ที่อยู่ตะวันออกกลางได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันคือเทคนิคในอนาคตซึ่งเราต้องตอบโจทย์แต่ว่าถามว่าภาครัฐก็อย่างที่เราคุยกันผมก็อาจจะขออนุญาตว่าผมก็อาจจะความหวังผมก็อาจจะไม่ได้สูงมากนักในระยะต่อไปในภาพที่ผมเห็นณปัจจุบันนี้ครับผมค่ะดร.ศิลป์นั้นที่เราเรียนถามเนี่ยเพราะว่ารัฐเนี่ยเขามีหน้าที่ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆนะคะทีนี้ถ้าเรามองไปอีกสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยหลังจากที่โควิดเนี่ยสมมติไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่ละแต่ว่ามองไปอีก5ปีก็แล้วกันนะคะคิดว่าเขาจะได้รับผลกระทบอะไรไหมคะในเรื่องของการเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานนี่มันคือเป็นเรื่องของการลงทุนเลยนะคะภาครัฐอันที่สองก็คือมันเป็นเรื่องของการทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศด้วยใช่ไหมคะแล้วเราก็อย่างที่พี่เนาถามมาเลยนะโอกาสในการที่จะไปต่อมันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมครับผมในเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้เป็นเอื้อซะเต็มที่นะฮะเรื่องของ ease of doing business เราก็ไม่ได้ดีขึ้นอย่างมากเรื่องของ infrastructure เราก็แซง
ในเรื่องของ development เนี่ยเราเห็นอย่างผมไปลองถามมาเนี่ยในตัวดัชนีของตัว World Economic Forum เนี่ยด้าน infrastructure เนี่ยอินโดนีเซียนะครับผม surprisingly เลยคือน่าประหลาดใจเลยคืออินโดนีเซียเนี่ยเขาปรับต่อเนื่องแต่เราก็วิ่งอยู่เท่าเดิมนะครับผมก็เป็นหลายจุดด้านนี้นะฮะเรื่องของการที่ one stop service เนี่ยมันได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับจะตั้งโรงงานแต่ละทีเนี่ยใช้เวลามากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยนะหลายจุดมันก็ไม่ได้โชว์ว่าประสิทธิภาพในการพัฒนาด้านนี้มันปรับตัวดีขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นการที่พอเกิดโควิดแล้วเราต้องเอาเงินเข้ามาช่วยในเรื่องของการเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมมันทำให้ภาครัฐซึ่งกังวลในเรื่องของเสถียรภาพการคลังเนี่ยก็ลดทอนเงินที่จะไปในเรื่องของการลงทุนผมเข้าใจว่าผมไปคุยเท่าที่ผมได้คุยกับทางเพื่อนที่เป็นอยู่ในภาครัฐเนี่ยก็ทราบว่าเรื่องของเซกเตอร์นะครับผมเซกเตอร์ที่เป็นในแง่ของการลงทุนของภาครัฐเนี่ยงบประมาณในแง่ด้านของการทำในตัว feasibility ในถูกตัดนะครับผมเพราะว่าไม่จำเป็นในปีนี้นะปีนี้ปีหน้านี่ดร.ซินทำมาให้เราดูด้วยนะคะเนี่ยใช่ไหมคะครับในสไลด์ผลกระทบจากการลงทุนสไลด์ด้านล่างสุดนี้นะคะอ๋อใช่ใช่ใช่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใช่ประเด็นเนี้ยที่ได้เรียนพี่เนาไปเมื่อกี้เนี้ยว่าถ้าเราต้องการจะเติบโตได้ดีที่สุดเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของการลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่ให้ในเรื่องของผลตอบแทนดีที่สุดใน5ปีข้างหน้าให้ถึงประมาณ7เท่านะลง100บาท5ปีข้างหน้าได้727บาทที่เป็นคมๆนะครับผมอันนี้คือภาพแต่ว่าที่อื่นอันอื่นเนี่ยอาจจะน้อยกว่าด้านคมนาคมมี580ถ้าด้านพลังงาน579อะไรเงี้ยด้านน้ำประปา600อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้คือผลกระทบของการลงทุนอันนี้สสค.เขาไปเอาข้อมูลของทางสภาพัฒน์แล้วก็ทีมอื่นแล้วเขามารันโมเดลมาดูภาพอะไรต่างนะครับผมก็เป็นภาพที่โชว์ว่าเราควรจะเน้นด้านเทคโนโลยีแต่เราไม่ได้เน้นด้านเทคโนโลยีอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์แต่ประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐเองเนี่ยในระยะต่อไปเนี่ยผมเกรงว่ามันจะไปไม่ได้เร็วเท่าไหร่สาเหตุว่าทำไมหลักๆ ก็เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าเรามีโครงการ2ล้านล้าน3ล้านล้านทุกอย่างพูดเป็นความหวังเป็นอะไรต่างๆแต่ในที่สุดมันก็ทำได้ในระดับหนึ่งมันก็ไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรใช่ไหมฮะแล้วยิ่งไปกว่านั้นพอโควิดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องเอางบประมาณมาเยียวยาเนี่ยภาครัฐซึ่งกังวลในจุดนี้เนี่ยก็ไม่ได้ให้งบมาในส่วนของการลงทุนอย่างเพียงพอในระยะต่อไปมันก็มีปัญหาแน่นอนอย่างที่เรียนไปว่างบที่เป็นเกี่ยวข้องกับ feasibility การทำการทำในตัวเรื่องของความคุ้มทุนในแง่ของการทำโปรเจกต์ในด้านภาครัฐนี่ถูกตัดหมดเลยในช่วงปีนี้เพราะว่าต้องเอาเงินมาเยียวยาแล้วมันก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศว่าถ้าเศรษฐกิจแย่เนี่ยใช้งบประมาณในแง่ของการกระตุ้นคอนซัมชันนะช็อปช่วยชาติช็อปดีมีคืนยิ่งใช้ยิ่งได้อะไรต่อมีอะไรเป็นเซนส์อย่างเงี้ยทุกปีมีมาตรการมาช่วยแบบกระตุ้นเป็นประเทศถ้าเรียกตลกๆก็คือประเทศโปรโมชั่นใช่มีโปรโมชั่นมาทุกปีเนี่ยเพื่อสั้นๆให้ลงให้ใช้จ่ายหมดไปใช้จ่ายหมดไปแต่ว่าภาพยาวๆเนี่ยเราไม่ได้มีการปูแบบชัดเจนนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่ได้โทษรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใดนะครับผมแต่ว่าเป็นภาพโดยรวมเนี่ยเพราะว่าพวกพอการเมืองมันมีปัญหาอย่างเงี้ยรัฐบาลไหนเข้ามาก็อยากจะกระตุ้นสั้นๆให้เห็นภาพเร็วๆง่ายสุดคือกระตุ้นคอนซัมชันเขาเรียกว่าให้ออกซิเจนให้ออกซิเจนเป็นกระป๋องไม่ได้ให้เป็นถังใช่ไม่ได้ให้เป็นถังใหญ่ไม่ได้ให้อาหารที่ดีไม่ได้สร้างอะไรที่ทำให้ร่างกายของเนี่ยก็คือเศรษฐกิจมีความแข็งแรงมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งสามารถวิ่งได้ระยะยาวไม่ใช่ก็ให้ไปช่วยๆหรือว่าถ้าอาจจะพูดในนั้นกว่านั้นคือให้สเตอรอยด์ก็ฉีดปุ๊บดีขึ้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็แย่ใหม่เนี่ยเป็นอย่างนี้เรื่อยไปครับก็อันนี้เป็นมุมมองของผมครับค่ะนั้นสรุปเนี่ยมองแง่ร้ายนิดนึงครับผมสรุปมาในช่วงของกว่า2ทศวรรษนะคะ12วิกฤตเนี่ยดร.สตินมองว่าผ่านมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยใครที่แข็งแรงที่สุดนะคะรัฐบาลประชาชนภาคธุรกิจใครคือคนที่แข็งแรงที่สุดนะแต่ก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าเอกชนของเราเนี่ยมีความสามารถในการที่สามารถที่จะเติบโตไปได้ในภาพการแข่งขันโลกที่มันมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับผมแต่ว่าด้วยปัจจัยของสิ่งแวดล้อมในการทำธุรกิจที่มันมีปัญหาอย่างที่เราคุยกันนะครับผมวิกฤตที่เข้ามาทุกปีเนี่ยมันทำให้เขาต้องคอยแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ได้มองภาพระยะยาวพอมันไม่ได้มองภาพระยะยาวเนี่ยในเรื่องของศักยภาพของการทำธุรกิจของภาคธุรกิจไทยในระยะต่อไปมันก็เริ่มมีปัญหา
นะครับผมมันเราก็ไม่ทันในเรื่องของเทคโนโลยีแข่งกับเพื่อนบ้านแข่งกับคู่แข่งมากขึ้นภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมในขณะที่ภาครัฐบ้านเราเนี่ยนะฮะผมก็เข้าใจว่าทางอย่างทางข้าราชการก็มีความตั้งใจมีความที่จะเติบโตนะแต่ว่าต้องการที่จะให้ประเทศเนี่ยเติบโตนะครับผมแต่ว่าด้วยระบบของเราเนี่ยที่มันมองภาพเป็นแบบเป็นแยกเป็นส่วนๆๆๆกรม1กอง1นะฮะสำนัก1อะไรต่างๆเนี่ยแยกจากกันนะฮะทำให้มันมีเรื่องของถ้าระบบถ้าเรียกง่ายๆคือไซโลคือของใครของมันฉันทำอย่างไรอย่างมันเนี่ยมันทำให้ไม่มีการมองภาพรวมฉะนั้นมันก็ไม่มีบูรณาการกันเท่าที่ควรมันก็ไปต่อได้ค่อนข้างลำบากปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงสถาบันเหล่านี้มันกดดันทำให้เศรษฐกิจเรามีปัญหาอย่างที่เห็นมาแล้วก็จะมีปัญหามากขึ้นในระยะต่อไปถ้าไม่มีการปฏิรูปโดยภาพรวมซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้คงไม่มีใครพูดเรื่องปฏิรูปในตอนนี้ครับผมซึ่งแล้วเราก็มีเวลาปฏิรูปมา 3-4 ปีแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิรูปได้ด้วยปัญหาหลายด้านนะครับจากการเมืองที่ทะเลาะกันหรือจะอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่รู้แต่มันก็เลยทำให้มันก็อ่อนแรงอ่อนล้าไปทั้งหมดนะครับประเทศเราถ้าเป็นมองโลกสวยก็บอกว่ามันเกิดวิกฤตทุก2ปีนะคะก็เลยไม่มีเวลาปฏิรูปก็ใช่มองโลกสวยนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วการปฏิรูปก็คือจริงๆวิกฤตพวกนี้ก็ประเทศอื่นเขาคงได้รับเหมือนเราหมดนะคะมันก็เลยเปรียบเทียบได้นะคะว่าที่ดร.อศินเอามาเปรียบเทียบเราเห็นเมื่อสักครู่นี้ว่าถึงแม้ว่าอย่างมาเลเซียเขาจะติดกับดักรายได้ปานกลางอยู่แต่ว่าเขาสูงกว่าเราเขาติดด้านบนแล้วเขาติดด้านบนแต่เรายังติดด้านล่างมานานมากนะคะแล้วก็ไม่ไปสักทีนึงแล้วก็ไม่รู้จะไหลลงไปอีกหรือเปล่านะไอ้กับดักเนี่ยครับใช่ครับมันต้องการถ้าจะให้เรียนก็คือมันต้องการการคิดจากด้านบนที่มันต้องแบบต้องชาญฉลาดในระดับหนึ่งนะฮะประเทศอย่างที่ผมเรียนไปในภาพใหญ่ของโลกเนี่ยทั้งประเทศตลาดเกิดใหม่ทั้งประเทศกำลังพัฒนาโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพคล้ายๆเราเนี่ยแต่ทำไมกำลังพัฒนาอย่างจีนเนี่ยเขาถึงไปได้ค่อนข้างดีเพราะว่าทางการเขาต่อให้เขารวมศูนย์ต่อให้เขาเป็นเผด็จการหน่อยๆซึ่งเรียนตรงๆผมก็ไม่ชอบหลายจุดของจีนเขานะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาสามารถที่จะคิดเป็นระบบแล้วก็ผลักดันจุดอะไรต่างๆได้อย่างนโยบายตอนนี้อย่างที่ผมก็ไม่ได้ชอบกับนโยบายสมัยนี้ที่จะคุมเข้มทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทั้งจะอาลีบาบาเทนเซนอะไรต่างๆรวมไปถึงเรื่องของไอ้อะไรเรียนกฎวิชาโรงเรียนกฎวิชาใช่หรือว่าดีดีไอ้ตัวเรื่องเกมนั่นอะใช่หรือเกมอะไรหรือเทคโนโลยีอะไรผมไม่ชอบแต่ว่าเห็นไหมฮะเขาไปในแง่เดียวเขาต้องการจะคุมเขาต้องการรักษาเสรีภาพเขาไปในแง่เดียวเลยตอนที่เขาจะผลักดันโกรทเขาก็ผลักดันโกรทเต็มที่เขาจะปฏิรูปในเรื่องของรัฐวิสาหกิจของเขาเขาก็เอารัฐวิสาหกิจให้มาแข่งกับเอกชนเลยว่าตัวดัชนีไหนที่ใช้ชี้วัดด้วยกันไม่ว่าจะหนี้ต่อ DE ratio ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ROE อะไรต่างๆภาครัฐวิสาหกิจใหญ่ๆเนี่ยต้องแข่งให้ได้พอไปดูในรายรัฐวิสาหกิจของเขาเนี่ยบางอันเนี่ยดีกว่าเอกชนค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้ที่บางคนเขาเรียกว่าเป็นสีโนมิกนะคือระบบอีโคโนมิกแบบสีจิ้นผิงเนี่ยต่อให้คุมมากแต่ว่าก็บีบผลักดันให้ภาครัฐเนี่ยมีการแข่งขันให้สามารถสู้กับเอกชนได้มันก็เลยทำให้ประเทศเขาไปได้มากขึ้นในกราฟที่ผมโชว์ก็คือรายได้ต่อหัวมันก็เลยวิ่งขึ้นค่อนข้างรวดเร็วในขณะที่บ้านเราเนี่ยพอเรามีปัญหาแล้วเราต้องแก้แต่ปัญหาเป็นเล็กๆๆๆไปเรื่อยๆแล้วการคิดแบบกระจายส่วนของในแต่ละองค์กรภาครัฐต่างๆเนี่ยแล้วมันขาดการรวมศูนย์กลางแล้วคิดแบบภาพรวมมันก็เลยไปไหนไม่ได้มันไม่มีเจ้าภาพได้มันไม่มีเจ้าภาพแล้วปัญหาสาธารณสุขตอนนี้เนี่ยมันโชว์จุดอ่อนของระบบราชการไทยอย่างดีที่สุดเลยเห็นไหมฮะว่าไม่มีเจ้าภาพก็ไม่มีคนตามงานนะคะดร.ใช่ใครจะวัคซีนเนี่ยมีคนนำเข้ามาตั้งหลายที่แต่ขออนุญาตนะครับผมก็ชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะไรต่างๆแต่ภาพมันเห็นได้ชัดเนี่ยปัญหาเรื่องวัคซีนปัญหาเรื่องเตียงเรื่องคนอะไรอะคนที่ผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้ามาเดินทางเข้ามาสู่อะไรเนี่ยมันทุกอย่างนี่จริงๆมันต้องการคิดกันเป็นระบบมันต้องบางทีมันต้องละเลยในเรื่องของกฎระเบียบอะไรบ้างนะครับผมการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆมันจำเป็นจะต้องมีการตรวจระบบอะไรกันมากมายหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าวันที่ว่าเราไม่ได้วัคซีนมันก็ทำให้เราไม่ได้ในเรื่องของอะไรอะตัวการป้องกันเวลาไวรัสใหม่เข้ามามันก็ทำให้เราติดเดลต้าทำให้เศรษฐกิจเราแย่ภาพมันชัดเจนนะครับผมมันซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาของรัฐบาลหรือปัญหาหนึ่งใดแต่มันเป็นปัญหาของระบบโดยรวมซึ่งเราไม่ได้มีการปฏิรูปมันชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาครับค่ะก็เลยไม่รู้แล้วนะว่าใครจะเป็นคนที่บริหารระบบนี้นะคะ
ก็ไม่ใช่ปัญหาของใครเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะใครจะเป็นคนเจ้าภาพในรับผิดชอบระบบนี้ก็ผมก็เลยมองอาจจะมองโลกในแง่ร้ายกับประเทศไทยนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ค่อนข้างเหนื่อยในโอกาสต่อไปอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้พี่ดาวก็ถามว่าแบบเอาแล้วอย่างนี้ถ้าแปลความง่ายคือ engine of growth ต่อไปของไทยมันคืออะไรมันก็หายากใช่ไหมครับเพราะว่าเกษตรสั้นๆขอเป็นการส่งออกก่อนแล้วกันนะคะก็ใช่เราคงแม่สั้นๆปีนี้ปีหน้าใช่ปีนี้ปีหน้าคงได้ถ้าเงินอ่อนเนี่ยมันแต่ถ้ายาวมากกว่านี้นี่คงจะต้องมานั่งถกกันแล้วนะคะว่ามันใช่เราต้องทำอะไรดีใช่เรื่องของสินค้าเราต้องพัฒนา move up value chain ให้ได้จะทำยังไงก็ได้การเมืองพักไว้ก่อนเรื่องของการทะเลาะกันพักไว้ก่อนเอาจุดนี้ให้ได้ก่อนอะไรประมาณนี้ก็คงต้องคิดกันมากกว่านี้เรื่องอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยก็ต้องทำให้ได้มากกว่านี้นโยบายการเงินการคลังต้องรีแลกซ์มากกว่านี้ทุกอย่างมันเป็นจุดๆๆไปหมดที่ต้องมีการปรับตัวครับผมเอาละค่ะสำหรับ12วิกฤตนะคะนับตั้งแต่ปี2540มาตอนนี้เอกชนที่แข็งแกร่งก็เริ่มจะมีเอกชนที่บางส่วนของธุรกิจเนี่ยเริ่มอ่อนแอเราต้องกลับมาทบทวนแล้วนะคะว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะดร.สินค่ะที่มาเปิดภาพให้กับเราก่อนนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมีบริษัทที่เขาผ่านมา24ปี12วิกฤตแล้วเขาก็สามารถฝ่าฟันมาได้จนกระทั่งมาจนถึงปัจจุบันนี้เขายังคงแข็งแรงอยู่ไหมแล้วเขาจะไปต่อยังไงพอดร.สตินบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะคะว่าจะไปต่อยังไงนะคะอะไรมันคือธีมหลักของเราที่มันจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเนี่ยไปได้ระยะ 3-5 ปีข้างหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีบริษัทเนี่ยคัดเลือกมาให้นะคะมาสัมภาษณ์ดูกันว่าเขาคิดเห็นเป็นอย่างไรแต่วันนี้ขอบคุณดร.สตินมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่นาวครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ